สวัสดีพี่น้องวันนี้เรามาพบกันอีกในวันพุธเพื่อจะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้านำกันเสื้อว่าพระคำของพระเจ้าที่พวกทีมงานพวกเขานำเอามาสู่พี่น้องจะนำพระพรมาสู่ชีวิตของพี่น้องเพื่อให้ได้เข้าใจแผนการและนำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาจะอ่านพระคำพี่นำกันอยู่ในพระคำยาโคโบบท4ข้อ7ซึ่งจะขออ่านเนาะถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดไปถ้าบ่มีก็ฟังอาจารย์จะขออ่านโดยเหตุนั้นเจ้าทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีจากพวกเจ้าไปเฮามารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระคุณพรุ่งสำหรับสิทธิพิเศษพระเจ้าได้ประทานให้พวกเขาน้อยผู้เป็นได้เกิดเป็นลูกของพระองค์ได้เป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นต้นเรื่องวันนี้ที่พวกเขาจะศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับสิทธิพวกเขาทั้งหลายถ้าพวกเขาบ่ฮู้พวกเขาก็จะอ่อนแอและบ่เข้มแข็งได้จึงขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาสิมาเบิ่งมื้อนี้เรื่องที่ว่าไสยชนะเหนือมารซาตานและผีปีศาจให้พวกพี่น้องหลายคนก็ฮู้แต่ว่ามีมารซาตานและผีปีศาจให้แต่บ่ฮู้จักว่าพวกอันนี้แม่นพวกใดแท้ๆและมาแต่ไสและเป้าหมายของเขามีอีหยังมื้อนี้เขาจะศึกษานำกันจากพระธรรมยาโคโบบท4ข้อ7เพิ่นว่าคันเฮาเป็นคริสเตียนแล้วให้เฮาน้อมใจยอมฟังพระเจ้าและต่อสู้กับมารหมายความว่าเป็นคําสั่งที่เฮาจะหลีกบ่ได้ในการต่อสู้กับพวกนี้และเป็นหยังเฮาจึงต่อสู้จากมันอันนี้เฮาจะศึกษาร่วมกันคันเฮาบ่ต่อสู้แล้วมันจะบ่หนีจากพวกเฮาไปหมายความว่ามันจะติดตามพวกเฮาอยู่ทุกคนทุกแห่งและจะรบกวนชีวิตพวกเฮาทั้งหลายพี่น้องมนุษย์เฮาส่วนใหญ่บ่ฮู้ว่ามารซาตานและผีปีศาจให้แม่นไผและมีชีวิตเป็นอยู่อย่างใดพวกมันมีเป้าหมายหยังพวกนี้มีต้นกำเนิดมาอย่างใดมาแต่ไสคนส่วนหลายก็เสือในคำเล่าต่อๆกันมาและก็พักกันเสือตามนั้นมีแต่คนเล่าให้ฟังผู้นั้นก็ว่าแนวนี้ผู้นี้ก็ว่าแนวนั้นใดเนาะก็เสือไปตามนั้นแต่เฮาบ่ฮู้ครับว่าพวกนี้มีชีวิตอยู่อย่างไรมีเป้าหมายอีหยังและมีต้นกำเนิดมาอย่างไรและมื้อนี้เขาจะศึกษานำกันเนาะคิดว่าถ้าพี่น้องฮู้พี่น้องจะฮู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุขบางคนก็เชื่อว่ามีผีดีและผีห้ายที่อาจารย์บอกถึงผีในนี่หมายความว่ามารซาตานและผีปีศาจห้ายพวกนี้ถ้าจะมาสรุปความแล้วก็คือว่าคนทั่วไปบ่มีผู้ใดฮู้ความจริงแท้ๆเกี่ยวกับมารซาตานและผีปีศาจนี่แล้วก็พากันเสือตามฮีดของประเพณีที่เก่าติดต่อกันมาตลอดเนาะผู้นั้นก็ว่าในนั้นผู้นี้ก็ว่าในนี้เนาะถ้าเฮาจะถามว่าอยู่ในโลกนี่เฮายังมีทางบ่ที่จะฮู้ความจริงเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับชีวิตของพวกนี้เกี่ยวกับมันซาตานและพวกผีปีศาจให้และเฮาฮู้ได้บ่ว่ามันอยู่ไสมันมาจากไสมันมีเป้าหมายใดมีคำตอบบ่มีคำตอบมีแน่นอนมีแน่นอน
และอาจช่วยเฮ็ดให้เฮาเข้าใจถูกต้องด้วยและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหลายขึ้นเนาะในคําตอบนะถ้าเฮาฮู้เพียงแต่ส่วนหลายคนทั้งหลายบ่สนใจบ่อยากฟังและก็มักฟังคนที่เราแต่บ่ค้นคว้าด้วยตนเองขอให้เฮาเปิดใจเนาะเปิดใจยอมรับฟังและยอมพิจารณาบึงความเข้าใจที่แตกต่างจากที่เฮาเสื่อเฮาก็อาจพบความจริงที่เฮากำลังสอกหูพี่น้องถ้าเฮาบ่ยอมเปิดใจบ่รับฟังความเข้าใจที่แตกต่างจากเฮาเฮาจะบ่เข้าใจเฮาจะบ่ฮู้ความจริงเลยเนาะเฮาสิบ่เบิ่งว่าบ่อนมาของมันซาตานและผีปีศาจมาจากไสต้นกำเนิดของเขามาจากไสก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าบ้านซาตานและผีปีศาจนี่บ่แม่นวิญญาณของคนที่ตายไปให้คิวตัวนี้เด้อบ่แม่นวิญญาณของคนที่ตายไปนี้ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่รับตาละโลกหรือตายไปจากโลกนี้วิญญาณคนที่ตายไปนั้นบ่มีฤทธิ์เดชอำนาจยังหมดเหนือธรรมชาติอันไหนบ่ต่างยังกับเวลาเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในโลกมนุษย์นี่บ่มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติบ่แม่นตายไปแหละวิญญาณน่ะสิมีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติเฮาเข้าใจผิดบ่มีจะบ่มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติใดๆจะเป็นเหมือนเดิมนี่แหละตามที่หลายคนเข้าใจนะวิญญาณของคนตายมีจริงมีจริงแล้วก็ออกจากห่างไปเมื่อตายจากโลกนี้ไปทันทีออกจากโลกนี้ไปจะไปอยู่2บ่อนเท่านั้นในพระคัมภีร์เท่านั้นชัดเจนในเรื่องนี้บ่สงสัยอีกเนาะแจ้งแท้ๆเพราะผู้ที่เพิ่นมาบอกเรื่องนี้ก็แม่นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์และนรกนั้นเพิ่นว่าจะไปอยู่2บ่อนทันทีคันบ่ไปอยู่สวรรค์ก็แม่นไปอยู่นรกถ้ามีบาปกรรมก็ไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟถ้าบ่มีบาปกรรมแม่นแต่โทมิดบักงาหรือมิดผักแกนผักกาดเนาะบ่ให้มีจริงดิจึงได้ไปสวรรค์เฮาก็ได้เว้ากันมาหลายมื้อแล้วว่าเฮ็ดได้ไดสิบ่มีบาปกรรมจักดีเนาะเว้าคืนน้อยนึงทบทวนซื่อๆเนาะบ่แม่นต้นตอของบุเทียนมื้อนี้ข้าบุมีอยากบาปกรรมก็มีแต่รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ารับเอาการนิรโทษกรรมของพงเอาไหละล่ารับเอาของขวัญจากพงที่นำมาให้เฮาเท่านั้นรับเอาความสอบธรรมที่พระเจ้านำมาให้เฮานั่นแล้วก็มอบบาปกรรมให้เพิ่นเอาไปทำลายทิ้งเท่านั้นแหละง่ายๆเนาะอีกทีนึงวิญญาณคนที่ตายแล้วบ่มีฤทธิ์เดชฟังคักๆเด้อบ่มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติใดๆตามที่หลายคนเข้าใจบ่มีเลยอดีตพังพี่ว่าไว้จะเป็นวิญญาณของเฮาที่จะต้องไปอยู่2บ่อนเท่านั้นแล้วก็จะบ่ออกมาวิญญาณนั้นมาหลอกมาหลอนหรือมาถามเอานั่นเอานี่จากครอบครัวซึ่งเฮาเห็นว่าหลายคนหลังจากมีคนตายไปแล้วก็มีวิญญาณมาถามเอานั่นเอานี่ก็ว่าพ่อแม่หรือว่าไอ้น้องที่ตายไปแล้วนั่นโอ้ยนี่ทุกข์จนแท้ๆบ่มีข้าวกินเนาะบ่มีเครื่องนุ่งห่มบ่มีเฮือนอยู่อ้าวก็ได้ว่าเฮาพาไปสวรรค์แหละบ่แม่นบ่เฮาก็เชื่อว่าเขาจะไปสวรรค์แหละเป็นหยังเป็นเนื้อนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เฮาเข้าใจบ่ถูกต้องและบ่แม่นครบจริงเลยเนาะและผู้ที่มาเนี่ยแม่นไผแม่นวิญญาณของเฮาพ่อแม่เฮาหรือไอ้น้องเฮาบ่บ่แม่นวิญญาณอันแม่นพวกผีปีศาจที่มีชีวิตอยู่ที่เฮาเว้าถึงอยู่นี่นี่แหละที่ปลอมตัวมาเพื่อหลอกให้เฮาเสียเงินเสียคำหลอกให้เฮาเอาเครื่องเอาของให้มันเนาะหลังเธอกับหมอหลอกเด้บ่แม่นแต่ผีหลอกเด้หมอก็หลอกด้วยหลอกเอาเครื่องนําเฮาด้วยเป็นสวยโอกาสเลยนะเอาเฮาสิเบิ่งต่อไปว่ามารซาตานหรือผีปีศาจนั้นแม่นมีต้นกําเนิดมาจากไสแน่นอนมีต้นกําเนิดมาจากสวรรค์ว้าวสวรรค์ก็มีผีวะมีตะกี้เขาบ่ได้เอิ้นเป็นผีเป็นพวกเทวดาเป็นพวกเทวดาที่เวลาหนึ่งอยู่ในสวรรค์ก็ขบฏอยากแทนตำแหน่งของพระเจ้าพระเจ้าได้สั่งเขาให้ไม่เป็นผู้รับใช้แต่ให้ฤทธิ์เดชอำนาจหลายมีคนขับไหวตัวเองหลายเป็นหัวหน้าก็เลยคิดว่าเออให้อยากให้คนขับไหวเพิ่นแล้วบ่อยากให้ขับไหวพระเจ้าอีกเลยคิดขบฏเมื่อพระเจ้าฮู้จักจังซั่นพระเจ้าในสวรรค์ก็จับพวกนี้เนาะหลายเด้
1ส่วน3ของพวกเทวดาที่ถึง3เทวดาที่ถึง3เขาอุปจักจำนวนเท่าไรแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเป็นตื้อเป็นตื้อหลายอีหลีเนาะพระเจ้าก็จับขับไล่มันออกจากสวรรค์แล้วก็ถิ่มลงออกจากสวรรค์ซะออกจากสวรรค์แล้วมันก็มาอยู่ในทั่วๆไปนี่เนี่ยอยู่ในพิภพอันนี้อยู่ในโลกแถวนี้แหละแต่ตาเขาบ่เห็นพวกนี้มีชีวิตอมตะมีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมศาสตร์มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมศาสตร์เนาะเหนือธรรมศาสตร์ถึงว่าพระเจ้าจับมันถิ่มลงมาแล้วพระเจ้าบ่ได้ปลดฤทธิ์เดชจากมันเลยเพราะว่าได้เอาฤทธิ์เดชให้มันแล้วพระเจ้าก็บ่ปลดเนาะแล้วก็ปล่อยมันลงมาอยู่ในโลกนี้พวกนี้เมื่ออยู่ในโลกนี้สิ่งที่มันเกลียดชังที่สุดคือเกลียดชังสิ่งใดที่เป็นของพระเจ้าพี่น้องเจ้าว่าทุกสิ่งพระเจ้าสั่งมารวมทั้งมนุษย์ที่พระเจ้าถือเป็นพิเศษที่สุดสำหรับพระเจ้ามันก็เลยสนใจพวกมนุษย์นี่แหละมันจะเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดมันจะสอกวิธีกันแกล้แล้วก็เฮ็ดให้มนุษย์นี่หลงทางให้ไปกับมันให้เอาหนีจากพระเจ้ามันต้องสอกหาวิธีให้ได้เป้าหมายก็แม่นแน่ใส่สิ่งที่พระเจ้าสี่เป็นของพระเจ้าอันสำคัญที่เป็นของพระเจ้าคือมนุษย์แล้วมันก็แน่ใส่มนุษย์นี่พวกนี้สามารถเฮ็ดให้เฮาเจ็บป่วยเฮ็ดให้มนุษย์เจ็บป่วยเฮ็ดให้เฮามั่งคั่งสมบูรณ์ก็ได้เนาะหรือให้ทุกข์จนก็ได้ให้ขาดเคลื่อนก็ได้สามารถขาดชีวิตเฮาด้วยได้พวกนี้ได้พี่น้องสิถามว่าเป็นหยังคันว่ามนุษย์นี่เป็นของพระเจ้าคือพระเจ้าบ่รักษามนุษย์ไปปล่อยให้มารซาตานผีปีศาจลิ้มงานพวกมนุษย์ได้เฮาบ่ได้เว้ากันเฮาก็เว้ากันหลายเถื่อเลยเนาะว่ามนุษย์เองเลือกที่จะเดินกับมารเลือกหนีจากทางของพระเจ้าเลื่อยไปตกอยู่ใต้อำนาจของมารเมื่อเขาเลือกพระเจ้าบ่บังคับมนุษย์ให้เขามีสิทธิ์เลือกเมื่อเขาเลือกเดินกับมารเขาก็เลยไปตกไปเขาบ่คิดว่าสิเขาสิไปตกถึกแห้วเลยเป็นข่อยขาของมารแต่เมื่อเขาไปอยู่ในมารเลยมันก็เอาเขาเป็นข่อยขาเขาศีลและพระคัมภีร์ยังได้บันทึกไว้ว่ามนุษย์ทั้งโลกมักหรือบ่มักมนุษย์ทั้งโลกนี่มักหรือบ่มักก็ตามก็ตกอยู่แต่อำนาจมืดของความมืดของพวกนี้ฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี่จะเป็นชาติไหนสิมีจะเลื่อนไปไหนก็ยังย่านในย่านพวกนี้นะย่านพวกนี้หลายเพราะมนุษย์บ่มีอำนาจที่จะต่อรองกับพวกนี้พอพวกนั้นมีอำนาจฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมศาสตร์แต่มนุษย์นี่บ่มีเลยย่านและเป็นต้นในประเทศจะเห็นปรากฏการณ์ในประเทศด้อยพัฒนาจังซี่ย่านหลายเขาจะถือพวกนี้ว่าเจ้าพอนั่นเจ้าพอย่าพอนี่ย่าพอนั่นบ่อยู่บนนั่นบนนี่แม่นมัดแหละนี่เนาะที่เขาเอิ้นนั่นแม่นมัดแม่นพวกนี้มัดบ่แม่นผีพอผีแม่เฮาเด้เป็นพวกนี้แหละพวกที่มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาตินี่พวกผีปีศาจนี่เป็นหยังเว้าแล้วกี่ดีว่าพวกนี้จึงมีเป้าหมายโจมตีมนุษย์เป็นหยังเป้าหมายของพวกนี้จึงแม่นมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าหักที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งมาแล้วมันก็เลยหาวิธีใดๆสิได้มนุษย์มาเป็นพรรคพวกของมันและขับไล่มันมันก็เห็นพวกมันตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าตั้งแต่ใดตกจากสวรรค์แล้วมันก็เลยตั้งตัวเป็นศัตรูของพระเจ้าเลยและอยู่ในนี้มันซาตานเป็นไผมันซาตานเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้าชีวิตเป็นกษัตริย์ของผีและผีปีศาจนั้นเป็นบริวารของมันซาตานคันเว้าให้มันถึกๆก็คือว่ามันซาตานน่ะเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกนี้เป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกผีปีศาจทั้งหลายมารซาตานจะบันซ่าหมดเนาะพอวอมอนี่และเป้าหมายของมันกับมนุษย์นี่คือมาหลักหลักเอาสิ่งที่พระเจ้าเอาให้เขาตั้งแต่พระเจ้าได้นิริศากมนุษย์มาตมิตรมันก็ไปหลักเอาแล้วแล้วก็มันขาและทำลายมันขาชีวิตเขาเจ้าและทำลายชีวิตเขาเจ้าด้วยทำลายความสุขที่พระเจ้าให้เสียไปค
คมสุ่มสินยินดีคมอุดมสมบูรณ์พระเจ้าให้ถูกยึดออกไปหมดบัดนี้มนุษย์ตะกี้เป็นเจ้าของบัดนี้ต้องไปขอจากมันเนาะพี่น้องพ่อเข้าใจบ่บ่จังซี่เนาะเป้าหมายของพวกนี้แม่นมนุษย์เพราะมนุษย์นี่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงหักที่สุดในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาสนับสนุนกฎแน่ใส่ตัวนี้แหละผมมันประกาศตัวมันว่าเป็นศัตรูของพระเจ้าแล้วมันจะทำลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาสิ่งที่เป็นของพระเจ้าด้วยความจริงแล้วพวกมันซาตานหรือผีปีศาจหายนี่ถือบดอำนาจบดแล้วให้จือจังสิพี่น้องตั้งแต่ประมาณ 2,000 กว่าปีมานี่หลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ขึ้นไปถือครึ่งไว้ที่กางไม้กางแขนและถือทรงบันดาลให้เป็นคืนมาพวกกบฏอำนาจมารซาตานและผีปีศาจในหนังสือโคลอสัยบท2ข้อ15เนี่ยพูดบอกว่าที่ไม้กางแขนน่ะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปลดอำนาจของมารซาตานผีปีศาจฉะนั้นพวกนี้สำหรับพระเจ้าแล้วสำหรับคนที่รู้จักแล้วพวกนี้บ่เป็นเจ้าโลกอีกคือเก่าตะกี้มันอ้างว่าเป็นเจ้าโลกหลังจากมันที่ไปหลักเอาอำนาจมาจากมนุษย์แล้วมันก็อ้างมันเป็นเจ้าโลกความจริงมันได้สิทธิ์นั่นเป็นอำนาจได้อำนาจนั่นแท้ๆจากมนุษย์เพราะอำนาจนั้นพระเจ้าให้มนุษย์บ่ได้ให้มันแต่มันไปหลอกเอาไปหลักเอาถึงอย่างไรก็ตามอยู่ในมันยังมีเนาะพวกนี้ยังมีอำนาจฤทธิ์เดชเหนือธรรมศาสตร์เหนือมนุษย์มีอำนาจเหนือมนุษย์ผู้ที่บูอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าหมายความว่าอย่างพี่น้องหมายคนทั้งหลายที่บูมีพระเจ้าเป็นผู้คุ้มครองนั้นเป็นเจ้าของนั้นคนที่บ่ได้เข้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าว่าง่ายๆซะบ่แม่นลูกของพระเจ้าบ่แม่นผู้สอบธรรมจะตกอยู่ใต้อำนาจของมันให้จมอยู่ใต้อำนาจของมันให้ถ้าพี่น้องอยากเห็นว่าอยู่ใน1ยูฮันบทหาข้อ19นะอยากบ่อยากก็ตามตกอยู่หมดฉะนั้นเฮาจึงเห็นว่าคนจะมีความรู้เท่าไรก็ตามเนาะสิมีอำนาจในโลกที่สูงสุดไปได้ก็อยากต้องอยู่ใต้อำนาจของผีย่านผีย่านพวกนี้บ่กล้าลบหลู่มันเนาะต้องยอมมันลูกเดียวต้องยอมมันลูกเดียวแต่สิ่งที่คนคิดพี่น้องสิ่งหนึ่งที่คนคิดคือเมื่อใดเนาะในทางกงกระขามนั้นเมื่อใดเฮาได้เป็นลูกของพระเจ้าเฮาได้ถือว่าเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าพวกนี้แตะเฮาบ่ได้เลยพวกนี้แตะเฮาบ่ได้เป็นต้นในเวลานี้เนาะชาวคริสเตียนทั้งหลายพี่น้องต้องจื้อว่าเมื่อท่านได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ววินาทีนั่นเองมารซาตานผีปีศาจเหล่านี้บ่สามารถเป็นนายของเฮาอีกบ่สามารถแตะต้องพวกเฮาอีกบ่สามารถเฮ็ดหยังแก่พวกเฮาอีกเพราะพวกเฮาได้ตกเป็นส่วนของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าและฤทธิ์เดชที่พระเจ้าประทานให้เฮานั้นก็ยิ่งใหญ่กว่ามันฉะนั้นถ้าท่านสังเกตอีหลีจะเห็นว่าคนคริสเตียนที่เอิ้นว่าตัวเองเป็นคริสเตียนที่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาจะบ่ญาติพวกนี้เหมือนอาจารย์เองแหละอาจารย์เว้าจังซี่นะพวกมันเนาะถ้าคนผู้หนึ่งบ่มีอันคุ้มครองบ่ได้รับฤทธิ์เดชอำนาจใหญ่กว่ามันมันจะหักคอเลยได้ไปเว้าจังซี่ไปดูถูกลบหลู่พวกมันเนาะมันจะหักคอเลยแต่มันหักคอเฮาบ่ได้เด้เพราะเฮาบ่ขึ้นกับพวกมันอีกต่อไปและอำนาจที่อยู่ในเฮาก็คืออำนาจของพระเจ้าและมันจะบ่ต่อรองกับอำนาจของพระเจ้าเลยมันจะบ่ต่อรองกับพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยฟังได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาจะเฮียนประมาณนี้แหละให้เข้าใจเท่านี้ซะก่อนว่าพวกผีปีศาจมาจากไสเป้าหมายของมันเป็นหยังเป็นหยังมันจะต้องโจมตีมนุษย์และอยากให้รู้จักว่าฮอดมื้อนี้พวกมันซาตานแต่เก่าที่ประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าโลกและเฮ็ดให้คนขับไปบูชาพวกมันมันก็ยังมันความจริงถือปดอำนาจแล้วที่ไม่กางแขนแต่มันยังเฮ็ดคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่คือเขาเฮ็ดให้มนุษย์ขับไปมัน
และก็ย่านกลัวต่ออำนาจของพวกมันถ้าท่านบ่อยากย่านกลัวก็มีอันเดียวแหละคือมีอำนาจใหญ่กว่ามันเนาะฉะนั้นเฮาขอบคุณพระเจ้าที่เฮาได้เป็นลูกของพระเจ้าเฮาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้ามื้อนั้นที่เฮาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามารซาตานวิญญาณสัวผีปีศาจหมดสิทธิ์ในชีวิตเฮาอาเมนพี่น้องมันบ่สามารถเอาได้เข้ามามันบ่สามารถแม้แต่แตะต้องชีวิตของเฮาฉะนั้นสิ่งสัวหายที่มันเข้ามาเป็นพยาธิโรคราบโรคระบาดมันยังก็ตามบ่มีอำนาจเหนือชีวิตเฮาสิ่งที่มาจากมารซาตานบ่มีอำนาจเหนือชีวิตเฮาพี่น้องเฮ็ดให้เฮาทั้งหลายเมื่อฮู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนาะเป็นหยังพี่น้องมารซาตานผีปีศาจมีแท้จริงเด้มีอีหลีนี่เด้และมารซาตานผีปีศาจพวกนี้ครบจริงได้รับถูกปลดอำนาจหมดแล้วในโลกนี้แต่ยังมีฤทธิ์เดชอำนาจอยู่เด้พี่น้องและเป็นต้นมันยังมีอำนาจที่จะควบคุมคุ้มครองมนุษย์ทั้งหลายที่บ่อยู่ใต้การคุ้มครองของพระเจ้าเนาะดังนั้นมีวิธีเดียวถ้าจะปลดปล่อยตัวเองจากอำนาจของพวกมันก็หันหน้าเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าแล้วเขาจะปลอดภัยและมันจะเห็นอย่างเขาบ่ได้เนาะขอให้พระพรของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องในมื้อนี้แล้วเขาจะพากันขอบพระคุณพระเจ้าจะภาวนาอธิษฐานรวมกันเนาะขอเชิญพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเขาหน่อยเป็นลิเริ่มสิละล่าสำหรับวันนี้และเมื่อหนาพวกเขาจะเข้าใจร้ายขึ้นร้ายขึ้นและเป็นต้นพวกเขาจะเข้าใจวิธีที่เอาไสยศาสตร์พวกมารซาตานและผีปีศาจให้มีวิธีอย่างไรขอให้พระเจ้าได้เมตตาคนทั้งหลายที่กำลังหลับฟังให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อเขาจะบูอยู่ในความยากและจะมีสันติสุขที่พระเจ้าได้ประทานให้และมีไสยศาสตร์เสมอลูกจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์ที่มาถึงพวกข้าในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอีกทีนึงพี่น้องที่รักพี่น้องอยู่ในโลกนี้อย่าลืมว่ามารซาตานผีปีศาจนั้นมันบ่ทันได้ตายเด้พระเจ้าบ่ได้ทันจับมันความจริงเป้าหมายของพระเจ้ามือนึงเนาะแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะจับมันแล้วมันลงไปในนรกอวิชชีแต่มื้อนี้ยังบ่ได้จับยังปล่อยมันไว้มันมียังมีฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติเด้และเป็นต้นมันจะคุ้มครองชีวิตของคนทั้งหลายที่บ่อยู่ใต้การคุ้มครองของพระเจ้าเนาะผู้ที่บ่ได้ถูกไถ่นั่นแหละไถ่จากบาปกรรมเฮาก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมารดังนั้นถ้าท่านบ่มั่นใจท่านเป็นคนคริสเตียนแต่บ่มั่นใจว่าได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของมารแล้วมันแตะต้องเฮาบ่ได้เลยพี่น้องพี่น้องรวมอธิษฐานกับอาจารย์ประกาศข่มเสือและสำหรับคนทั้งหลายที่โบแมนคริสเตียนบัดนี้ถ้าท่านโบแมนคริสเตียนท่านฟังอยู่ท่านอยากออกหนีจากอำนาจนี้อำนาจมืดเนาะบ่ให้มันคุ้มครองเฮาบ่ให้เป็นนายเฮาก็มีแต่รับเอาอำนาจมาจากพระเจ้ารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแล้วเฮาจะได้อำนาจของพระเจ้าและพระองค์เขามาอยู่ในเฮาแล้วพระองค์ผู้เขาอยู่ในเฮาก็เป็นใหญ่กว่ามันแล้วมันจะแตะต้องเฮาบ่ได้ดังนั้นเขาจะรับสิ่งดีใดด้วยใดด้วยการภาวนาอธิษฐานเลยพี่น้องภาวนาอธิษฐานที่ได้รับตาแล้วก็โยมือแล้วก็เว้าตามอาจารย์เว้าจนสุดและสุดท้ายก็ว่าอาเมนคำว่าอาเมนนั้นเป็นจริงแล้วเกิดเป็นจริงแล้วคำภาวนาอธิษฐานนี่เกิดเป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นอาจารย์อยากเสริมส่วนพี่น้องที่ยังบุท่านมั่นใจหรือคนที่บุท่านผู้จักพระเจ้าโบเมนคริสเตียนนั่นแหละที่ฟังอยู่ในเวลานี้ให้ท่านได้มีโอกาสเปิดใจต้อนรับเอาพระพรที่มาจากทั้งเทิงไสยศาสตร์ที่มาจากเนื้อผีปีศาจเนื้อสิ่งสัวหายที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมนั้นและมารซาตานจะแตะต้องเฮาบ่ได้ถ้าเฮาได้รับการไถ่จากบาปกรรมแล้วและเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนําอาจารย์ขอภาวนาอธิษฐานในเวลานี้อาจารย์จะเว้าไปถึงความถึงความและพี่น้องเว้าตามหลังต้องเว้าได้เว้าออกแล้วก็เสือด้วยใจรับด้วยปากและเสือด้วยใจผู้อื่นเนาะดังนั้นขอซื่นคาเดองค์พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับบุตรเฮียนอันประเสริฐขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่มาถึงพวกขน้อยแล้วขอบพระคุณพระองค์สำหรับพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ขน้อยบัดนี้ขน้อยได้ฟัง
พระคำของพระองค์เลยฮู้ว่าพระองค์ฮักพวกคนหลายและต้องการให้พวกคนหลายกลับคืนมาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์และบ่ให้พวกคนหลายอยู่ใต้อำนาจของมันซาตานและผีปีศาจดังนั้นบัดนี้พวกคนหลายขอรับเอาแผนการไทยของพระเจ้ามาเป็นครองขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอสำละขน้อยจากสิ่งสัวหายหน้าหน้าปาการโดยเถิดและรับขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกน้อยแล้วและพวกน้อยประกาศว่าพวกน้อยได้รับแล้วจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์มาดูคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักบรรดาท่านถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาท่านก็เกิดเป็นคนสัตย์ธรรมและมารซาตานผีวิสาทได้แต่ต้องชีวิตของท่านบ่ได้ถ้าท่านยังบ่เข้าใจว่าจะภาวนาอธิษฐานแบบใดจะอยู่แบบใดท่านก็ถ้าท่านเป็นคนบ่แม่นคริสเตียนท่านก็ไปหาคนคริสเตียนไปถามเขาหรือไปที่โบสถ์ไปถามเขาเพื่อความกระจ่างแจ้งและท่านจะได้รับสันติสุขและรับการปลดปล่อยอิสรภาพจากสิ่งสัวหายนั่นขอให้พระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกคนและแสดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเด้อเขาจะพบกันอีกพุทธนาและมืออื่นด้วยเนาะเวลา 9:00 นเขาจะพบกันไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความดับก็จะโบเลี้ยวกับคืนละเก้าไปตามไปเราวิญญาณเก้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาSunday